DSI แถลงจับกุมเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ตระกูล AK47BET เปิดร้านขายหอยเพื่อฟอกเงินมี4เว็บไซต์ใหญ่เงินหมุนเวียน 1,000 ล้านต่อปีวันที่29มิถุนายน66กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI แถลงจับกุมเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ตระกูล AK47BET รวม4เว็บไซต์ใหญ่ AK47 Max AK47 Bet Blackpink SpaceX เงินหมุนเวียน 1,000 ล้านบาทต่อปีและนำเงินไปฟอกเงินผ่านธุรกิจร้านขายหอยเปิดขายอาหารทะเลบางหน้าโดยพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หกกมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมายให้นางพิชยาธารากรสันติโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนกรณีทลายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่เจ้าของร้านหอยชื่อดังย่านเกษตรนวมินทร์สืบเนื่องจากมีผู้ร้องแจ้งข้อมูลมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษว่านางสาวทิพวรรณผู้สง่ากับพวกมีพฤติการว่านำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดมาใช้หมุนเวียนทำกิจการเว็บไซต์พนันออนไลน์และอาจมีพฤติการฟอกเงินจึงได้ทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษจนพบว่านางสาวทิพวรรณเป็นเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์จำนวน4เว็บไซต์ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี2563มีเงินหมุนเวียนจำนวนกว่าปีละ 1,000 ล้านบาทและมีผู้ร่วมกระทำความผิดรายสำคัญคือนายกันชนกหรือเปาซึ่งเป็นสามีของทิพวรรณและเป็นหุ้นส่วนในสโมสรลำพูนวอริเออร์ของนายพงศ์สิริธาราชวงศ์สืบหรือบอสตานผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจ TCT จับกุมคดีเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ไปก่อนหน้านี้ด้วยและยังเป็นผู้ต้องหาในคดีนางชบาที่ได้มีการอายัดทรัพย์สินไว้แล้วก่อนหน้านี้กว่า 1,000 ล้านบาทซึ่งในคดีดังกล่าวพนักงานอัยการแนะนำให้ดำเนินคดีหาความผิดมูลฐานที่แท้จริงซึ่งนายกันชนกและภรรยาทำเว็บพนันมาตั้งแต่ปี2559และได้เปลี่ยนชื่อเว็บพนันเป็นตระกูล AKBET เมื่อปี2563มีการนำเงินและทรัพย์สินที่ได้จากการทำเว็บพนันออนไลน์มาฟอกผ่านธุรกิจร้านอาหารของตัวองและทั้งคู่ยังเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาเครือข่ายบัญชีม้าชบาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสอบสวนพบพยานหลักฐานว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการเล่นพนันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันฟอกเงินจึงได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน19รายซึ่งประกอบด้วยเจ้าของเว็บไซต์และพนักงานระดับหัวหน้าสั่งการจนถึงบัญชีม้าโดยเมื่อวันที่28มิถุนายน2566สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน2รายได้ที่ตม.สระแก้วขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนปากคำและจะได้นำตัวไปฝากขังตามขั้นตอนกฎหมายทั้งนี้ DSI ได้อายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาไว้บางส่วนแล้วเช่นอสังหาริมทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการรวมถึงร้านอาหารของผู้ต้องหารวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทโดยนายกันชนกและภรรยาเป็นเจ้าของร้านอาหารหลายแห่งทั้งในไทยและมีธุรกิจร้านอาหารและโรงแรมอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านมูลค่าหลายสิบล้านบาทอีกทั้งต่างครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ต่างจังหวัดของไทยอีกหลายสิบล้านบาทด้วย